ชีวิตกับจักรวาลกับชัยวัฒน์คุปรตะกูยามเช้าครับท่านผู้ฟังและขอต้อนรับเข้าสู่รายการชีวิตกับจักรวาลกับผมชัยวัฒน์คุปตะกุลวันนี้วันเสาร์ที่9เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2556และชีวิตกับจักรวาลก็มาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลาประมาณ 5:00 ถึง 6:00 นที่101 RR1 Radio Report วันนี้ครับและขอกล่าวคำสวัสดีนะครับมายังท่านผู้ฟังทุกๆท่านที่กำลังรับฟังรายการนี้อยู่ผ่านทางวิทยุออนไลน์ซึ่งท่านก็รับฟังได้ทั่วโลกนะครับในเวลาที่ถ่ายทอดจริงคือที่ www.vr1media.com ครับท่านผู้ฟังเป็นอย่างไรกันบ้างครับเราไม่ได้พบกันเป็นเวลา5วันหวังว่าทุกท่านนะครับจะมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจพร้อมแล้วใช่ไหมครับที่จะเดินหน้าทำสิ่งดีๆกันต่อมิใช่เพื่อตัวเราเท่านั้นเพราะสังคมที่คนส่วนใหญ่ทำทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมิใช่เพื่อตัวเองสังคมนั้นจะอยู่กันอย่างมีความสุขครับจริงไหมครับท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังครับวันนี้ประเด็นเรื่องราวที่จะนำมาคุยกับท่านผู้ฟังครับก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ท่านผู้ฟังหลายๆท่านก็อยากจะให้จับมาเป็นประเด็นคุยกันนะครับทั้งที่เราก็พูดถึงสิ่งที่จะเป็นประเด็นใหญ่ของเราในวันนี้นั่นก็คือดวงอาทิตย์ครับตั้งชื่อประเด็นวันนี้ว่ามนุษย์กับดวงอาทิตย์เรื่องราวเป็นอย่างไรก็ดังเช่นเคยนะครับในช่วงแรกของรายการผมนำเสนอประเด็นนี้ต่อท่านผู้ฟังครับมนุษย์กับดวงอาทิตย์แล้วในช่วงที่สองของรายการแต่ก็ประมาณเวลา 5:30 นั่นแหละครับเชิญครับท่านผู้ฟังขึ้นมาบนเวทีชีวิตกับจักรวาลนี้ง่ายๆครับใช้โทรศัพท์หมายเลข026414191ครับ1หมายเลขจะมี3คู่สายครับก็เรื่องราวจะคุยกันก็เปิดกว้างทั้งเรื่องที่เป็นประเด็นในวันนี้มนุษย์กับดวงอาทิตย์และเรื่องอื่นๆที่ท่านฟังสงสัยและสนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของวิทยาศาสตร์ตรงๆเรื่องของเทคโนโลยีแปลกใหม่เรื่องของการค้นพบใหม่ๆทั้งวิทยาศาสตร์เรื่องของความเป็นวิทยาศาสตร์นะครับหรือเรื่องราวของการที่มนุษย์มาอยู่รวมกันเป็นสังคมความทุกข์ความสุขของมนุษย์เราก็เป็นวิทยาศาสตร์ด้วยแหละครับเพราะฉะนั้นรายการนี้จึงเป็นของทุกท่านนะครับมาช่วยกันใช้รายการนี้ให้เกิดประโยชน์เต็มที่ครับมาช่วยกันสร้างความเป็นวิทยาศาสตร์ให้กับสังคมไทยครับหรือถ้าจะถามหาจุดยืนของรายการนี้ก็คือในการนี้นะครับมีจุดยืนเชิญชวนทุกท่านมาช่วยกันติดปัญญาให้กับสังคมไทยนั่นแหละครับในการแสวงหาความรู้ความคิดดีๆให้กับตัวเราเองก่อนครับแล้วก็แบ่งปันความรู้ความคิดที่เรามั่นใจว่าดีนะครับให้กับคนอื่นด้วยเอาละครับเรามาเข้าสู่ประเด็นเลยครับมนุษย์กับดวงอาทิตย์ท่านผู้ฟังครับมนุษย์อยู่บนโลกนะครับโลกเป็นดาวดวงหนึ่งแต่เดิมไม่ทราบนะครับคำว่าแต่เดิมนี้หมายถึงย้อนหลังไปไกลตั้งแต่มนุษย์เริ่มมีความคิดเริ่มตั้งข้อสงสัยมองดูท้องฟ้ามองดูสรรพสิ่งรอบตัวแล้วก็มองดูโลกเราเองด้วยครับมนุษย์ก็แน่นอนครับตั้งแต่แรกเริ่มมาครับถามว่าแรกเริ่มมาเมื่อไหร่ล่ะก็ย้อนหลังไปนะครับเมื่อมนุษย์รุ่นใหม่คือพวกเรานี้โฮโมซีเปียนนี่แหละครับซึ่งเกิดมาเมื่อประมาณสักแค่200,000ปีมานี้เองแต่ว่าแรกๆนั้นก็ยังนะครับก็คงจะยังไม่คิดอะไรมากมายครับนอกจากอยู่เพื่อก
การที่จะดำรงอยู่แหละครับหรือว่าครับก็ต้องต่อสู้กับสรรพสิ่งเพื่อการอยู่รอดครับก็จนกระทั่งนะครับแรกๆที่มนุษย์เริ่มปักหลักแต่เดิมนั้นก็มักจะเป็นนักท่องนักเดินทางเลยครับไปเรื่อยเพื่อจะหาที่อยู่หามักไปตามหาอาหารครับหาตามแหล่งอาหารเพราะว่ามนุษย์แรกเริ่มนั้นยังไม่รู้จักการอยู่กับที่ยังไม่มีการตั้งหลักแหล่งนะครับเพราะว่ายังไม่มีการทำฟาร์มไม่มีการทำไร่ยังไม่มีรู้จักจากการปลูกข้าวนะครับอาหารหลักๆ ก็จะเป็นอาหารจะเป็นก็ใช่ครับเป็นพวกพืชต่างๆแต่ก็เท่าที่ตามหาได้นะครับหาไม่ได้ไม่ได้ปลูกไม่ได้ต่างๆนะครับแล้วก็จะเป็นพวกสัตว์ก็ไปเรื่อยๆนะครับแต่ก็จนกระทั่งต่อมาก็เริ่มปักหลักลงนะครับปักหลักลงเริ่มมีการทำฟาร์มเริ่มมีการเลี้ยงสัตว์ต่างๆแล้วก็นั่นแหละครับมนุษย์ก็จึงเริ่มเอาใจใส่สิ่งรอบตัวมากขึ้นมองดูท้องฟ้ามองดูต่างก็เห็นดวงอาทิตย์เห็นดาวต่างๆแล้วก็เกิดความสงสัยนะครับว่าเอ๊ะดวงอาทิตย์เห็นสิ่งต่างๆคืออะไรกันแน่ครับและตั้งแต่นั่นแหละครับแรกๆมนุษย์ไม่รู้จักก็เกิดจินตนาการใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเรามาไล่เลียงดูนะครับว่ามนุษย์เราคิดกับดวงอาทิตย์อย่างไรบ้างเกี่ยวกับดวงอาทิตย์อย่างไรบ้างแล้วจนตั้งถึงวันนี้แล้วต่อไปในอนาคตล่ะครับท่านผู้ฟังครับเมื่อแรกเริ่มจริงๆมนุษย์ก็มองเห็นนะครับว่าดวงอาทิตย์เป็นสิ่งที่ทรงพลังนะครับครับแล้วก็ถามว่าแล้วคืออะไรล่ะความคิดของมนุษย์แรกๆนั้นก็มองดูสรรพสิ่งในท้องฟ้าครับว่าเป็นครับเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่มีอำนาจเหนือธรรมชาติก็คือเทพเจ้าหรือพระเจ้าหรือก็อดนะครับหรือถ้าเป็นของทางด้านตะวันออกก็จะเป็นเทวดาเป็นครับก็ดวงอาทิตย์นี่ก็เป็นได้ชื่อก็ได้นะครับก็ถูกมันก็กันมองว่าเป็นเทพดวงหนึ่งเป็นเทพองค์หนึ่งครับเป็นเทพองค์หนึ่งที่ทรงพลังครับในทางด้านกรีกปรากรณำกรีกโบราณนั้นก็ยกให้เป็นเทพชื่อว่าอพอลโลอพอลโลก็คือเทพแห่งดวงอาทิตย์นะครับแล้วก็จะคล้ายๆกันแหละครับเทพอพอลโลทางด้านตะวันออกเราก็จะมีสุริยะเทพใช่ไหมครับมีสุริยะเทพที่ก็จะโชยชักราชรถรถดวงอาทิตย์ตื่นวันแต่วันหนึ่งแต่เช้าดวงครับเช้าสุริยเทพก็จะชักราชรถขึ้นสู่ท้องฟ้าทำให้โลกเราสว่างขึ้นหลังจากที่หลับไหลอยู่ในความมืดเมื่อเทพสุริยเทพนั้นนะครับก็พักผ่อนนะครับพักผ่อนครับก็นั่นแหละครับก็มองดูเป็นเช่นนั้นและแต่ครับจนกระทั่งเมื่อมานะครับวิทยาศาสตร์ก็เริ่มก้าวหน้าแล้วก็เริ่มมีความเข้าใจเกี่ยวกับจักรวาลนะครับจากที่เปลี่ยนไปจากเดิมแต่เดิมนั้นมาก็ความเข้าใจของจักรวาลนี่เป็นแบบง่ายๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ชัดเจนก็คือทางด้านตะวันตกนะครับทางด้านตะวันตกก็จะมองทับสิ่งในจักรวาลนี้หรือจักรคำว่าจักรวาลนี่แหละครับเป็นแบบง่ายๆก็คือโลกนะครับอยู่ตรงกลางของจักรวาลหรือจักรวาลมีลักษณะเป็นทรงกลมนะครับเป็นลักษณะเป็นทรงกลมซ้อนๆกันมีโลกหยุดนิ่งอยู่ตรงกลางโลกหยุดนิ่งตรงกลางนี้ไม่รู้ด้วยนะครับว่าเป็นทรงกลมก็ไม่ใช่นะครับแรกๆมันก็คิดว่าเป็นแบนๆครับข้าจะว่ามองว่าโลกแบนโลกแบนนะครับเพราะว่ามองไปรอบๆตัวก็เห็นโลกแบนๆนี่แหละครับแล้วก็สิ่งอื่นนั้นก็เป็นสิ่งที่ถ้าเป็นดวงดาวก็คือที่อยู่เทพเจ้าครับครับท่านผู้ฟังครับนั่นก็เป็นความเข้าใจในตรงนั้นมาจนกระทั่งต่อมามนุษย์ก็เริ่มเข้าใจถูกต้องขึ้นนะครับเมื่อดาราศาสตร์ยุคใหม่เข้ามาครับดาราศาสตร์ยุคใหม่เข้ามาก็จริงๆก็เริ่มต้นจริงๆก็ในยุคสมัยของโคเปอร์นิคัสแล้วก็มาชัดเจนยิ่งขึ้นในยุคของกาลิเลโอและนิวตันนะครับก็เพียงไม่กี่ร้อยปีมานี้เองนะครับท่านผู้ฟังครับน่าคิดใช่ไหมครับก็จนกระทั่งมาถึงปัจจุบันนี้เอาละครับมนุษย์กับดวงอาทิตย์ก็นั่นแหละครับคิดอย่างนั้นฉะนั้นตอนนี้ถามว่าในปัจจุบันนี้ดวงอาทิตย์นะครับก็
ในเชิงวิทยาศาสตร์ดวงอาทิตย์ก็เป็นดาวฤกษ์ดวงหนึ่งครับเป็นดาวฤกษ์ที่ใกล้โลกที่สุดเป็นดวงอาทิตย์ดวงที่ใกล้โลกที่สุดเป็นดวงอาทิตย์ดวงเดียวในระบบสุริยะซึ่งระบบสุริยะของเราก็ประกอบด้วยดวงอาทิตย์อยู่ตรงกลางแล้วนะครับอยู่ตรงกลางครับแล้วก็มีดาวเคราะห์ทั้งหมด8ดวงนะครับโคจรอยู่รอบดวงอาทิตย์จากที่เคยมี9ดวงแต่ต่อมาเมื่อดาวเคราะห์อพอลดาวเคราะห์พลูโตนะครับนั้นถูกเปลี่ยนสถานะถูกจัดระบบใหม่ระบบสุริยะถูกจัดระบบใหม่นี่แหละครับดาวพลูโตถูกลดอันดับนะครับจากการเป็นดาวเคราะห์ไปเป็นกลุ่มอยู่เป็นดาวเคราะห์แคระอยู่ในกลุ่มของดาวระบบดาวหรือกลุ่มดาวชนิดใหม่ขึ้นมาเรียกว่าดาวเคราะห์แคระนะครับซึ่งประกอบด้วยดาวพลูโตแล้วก็ดาววัตถุขนาดที่พอๆกับดาวพลูโตนี่แหละครับบางดวงใหญ่กว่าพลูโตอีกนะครับ อยู่ที่แถบบริเวณนอกส่วนนอกของบรรดาที่อยู่ไกลออกไปจากดาวเนปจูนนั่นแหละครับแล้วก็รวมไปถึงดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะของเราก็คือดาวซีเรียสด้วยนะครับนั้นเอาละครับก็แต่ดวงอาทิตย์เราก็เป็นดวงนะครับนั่นนะครับมนุษย์กับดวงอาทิตย์ก็นี่ก็เริ่มมีความเข้าใจถูกต้องขึ้นแล้วก็มนุษย์ก็เริ่มเจาะศึกษาดวงอาทิตย์นะครับเริ่มเข้าใจดวงอาทิตย์มากขึ้นแล้วก็เริ่มนะครับครับถามว่าแล้วดวงอาทิตย์มีบทมีอิทธิพลอย่างไรบ้างต่อมนุษย์โลกเราโอ้ท่านผู้ฟังก็ชัดเจนใช่ไหมครับในอดีตนั้นนะครับมนุษย์ก็บูชาเทพเจ้าเทพอพอลโลแหละครับเทพอพอลโลหรือสุริยเทพว่าให้แสงสว่างนะครับถือว่าเป็นเทพผู้ทรงพลังให้แสงสว่างกับมนุษย์เราครับแล้วก็ให้ความอบอุ่นด้วยเพราะตอนที่ดวงอาทิตย์ขึ้นนั้นนอกจากจะมีแสงสว่างแล้วก็ยังให้ความอบอุ่นด้วยเอาละครับคราวนี้พอมาถึงยุคใหม่แล้วครับดวงอาทิตย์เป็นอย่างไรบ้างครับในมาถึงยุคใหม่นี้ดวงอาทิตย์ก็เป็นดาวฤกษ์ดวงใหญ่ดวงหนึ่งนะครับที่อยู่ใกล้โลกที่สุดครับก็ดวงอาทิตย์ถามว่าก็เป็นดาวฤกษ์ขนาดไหน ถามว่าก็ไม่ได้ก็ถ้าพูดถึงดาวฤกษ์ในกาแล็กซีทั้งเผือกหรือในจักรวาลแล้วนะครับดวงอาทิตย์ของเราก็เป็นดาวฤกษ์ขนาดค่อนข้างจะเล็กนะครับเป็นดาวฤกษ์ที่ในปัจจุบันนี้นะครับเป็นมีอยู่ในกลุ่มเรียกว่าเป็นดาวเลิกดาวแคระนะครับดาวแคระดาวเลิกสีเหลืองครับเป็นดาวเลิกสีเหลืองเป็นดาวแคระเหลืองครับเป็นดาวแคระเหลืองก็หมายความอย่างไรครับนั่นก็คือในความรู้ในปัจจุบันนะครับดวงอาทิตย์โอมีขนาดตั้งแต่เล็กๆนะครับที่ขนาดเล็กที่สุดนั้นก็จะเป็นดาวอย่างเช่นดาวนิวตรอนดาวนิวตรอนนี่มีขนาดเพียงแค่ประมาณ 10-20 กิโลเมตรเท่านั้นเองแหละครับนั่นก็เล็กมากๆโอ้แต่ว่าทรงพลังนะครับแล้วก็มาถึงก็เป็นดาวดวงที่เราเนี่ยครับเป็นดาวแคระเหลืองแล้วก็มีดาวเลือกใหญ่กว่าดวงที่ของเราจำพวกดาวยักษ์แดงครับเป็นอย่างนี้เป็นต้นครับดวงอาทิตย์ครับก็ประกอบด้วยทุกวันนี้นะครับก็ประกอบด้วยไฮโดรเจนเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วมีธาตุอื่นๆอยู่บ้างครับแต่ส่วนใหญ่ก็ยังเป็นไฮโดรเจนอยู่และดวงอาทิตย์นั้นก็ให้อะไรบ้างกับมนุษย์เราครับอ้าวละตรงนี้น่าสนใจนะครับก็เป็นแหล่งพลังงานใหญ่ของมนุษย์เราแหละครับแหล่งพลังงานใหญ่ของมนุษย์เราทีเดียวถามว่าให้พลังงานรูปไหนบ้างล่ะดวงอาทิตย์นะครับนั้นก็จะให้ทั้งส่วนที่เป็นพลังงานซึ่งเกี่ยวข้องกับมนุษย์มากที่สุดนะครับนั่นก็คือแสงสว่างแล้วก็รู้ความร้อนความอบอุ่นนะครับความร้อนหรือความอบอุ่นนี่แหละครับถ้าไม่มีดวงอาทิตย์นะครับชีวิตบนโลกเกิดขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นจะถามว่าดวงอาทิตย์ให้ชีวิตกับโลกได้ไหมก็ได้นะครับได้ครับไม่ว่ากำเนิดของสิ่งมีชีวิตบนโลกจะเกิดขึ้นด้วยทฤษฎีใดก็ตาม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทฤษฎีที่กำเนิดของชีวิตบนโลกนั้นเกิดขึ้นมาจากบนโลกเราเองนะครับนั้นเกิดขึ้นไม่ได้อย่างแน่นอนถ้าไม่มีดวงอาทิตย์ที่ให้ทั้งความร้อนและแสงสว่างแต่ว่าพลังงานจากดวงอาทิตย์มิได้มีเฉพาะความร้อนและแสงสว่างนะครับดวงอาทิตย์เนี่ยให้เราถ้ามองดูนะครับถามว่าพลังงานมาถึงต้นกำเนิดของพลังงานจากดวงอาทิตย์นั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรก็จะเข้าใจยิ่งขึ้นนะครับว่าดวงอาทิตย์เป็นลูกไฟนิวเคลียสขนาดยักษ์ที่เกิดขึ้นเองอย่างธรรมชาตินะครับเป็นลูกไฟนิวเคลียสจริงๆครับท่านผู้ฟังเป็นลูกไฟนิวเคลียสแบบฟิวชั่นครับแบบฟิวชั่นเกิดจากปฏิกิริยานิวเคลียสฟิวชั่นนั่นก็คือปฏิกิริยานิวเคลียสมีอยู่2อย่างนะครับคือปฏิกิริยาฟิชชั่นแล้วก็ปฏิกิริยานิวเคลียสแบบฟิวชั่นปฏิกิริยานิวเคลียสแบบฟิชชั่นก็นะครับก็พวกระเบิดระเบิดนิวเคลียสโดยทั่วไปโดยเฉพาะยิ่งแต่พวกระเบิดอะตอมที่เกิดจากการแยกตัวของอะตอมนะครับพวกยูเรเนียมระเบิดยูเรเนียมระเบิดพลูโตเนียมลูกที่ทิ้งที่ฮิโรชิมาที่นางาซากินั่นแหละครับก็เป็นระเบิดแบบฟิชชั่นครับแต่ว่าก็มีแล้วพลังงานนิวเคลียร์ฟิวชั่นนี้ก็เกิดจากการรวมตัวนะครับรวมตัวของธาตุที่เบาเช่นไฮโดรเจนถูกอัดตัวกันแน่นแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นธาตุฮีเลียมครับแล้วก็ในกระบวนการนั้นก็มีพลังงานถูกปล่อยออกมาครับเพราะมีสสารส่วนหนึ่งหายไปมวลสารที่หายไปนี้ก็เปลี่ยนไปเป็นพลังงานตามสมการ E เท่ากับ MC ยกกำลัง2ครับนั่นเป็นพลังงานนิวเคลียร์ฟิวชั่นถามมนุษย์สร้างได้หรือยังได้แล้วล่ะครับเป็นน่าเสียดายว่าสิ่งที่มนุษย์ทำได้กับระเบิดนิวเคลียร์และกับปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชั่นที่ใช้งานได้จริงๆนั้นเป็นอาวุธครับแล้วก็คือระเบิดไฮโดรเจนนั่นแหละระเบิดฟิวชั่นทั้งหลายนะครับถามว่าเรามนุษย์สร้างเองได้ไหมปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชั่นได้ครับแล้วก็เป้าหมายต่อไปในอนาคตนี่แหละครับหวังนะครับหวังว่ามนุษย์จะสามารถควบคุมพลังงานนิวเคลียร์ฟิวชั่นได้แล้วก็ที่เป็นรูปธรรมก็คือจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟิวชั่นเกิดขึ้นแต่ทุกวันนี้ยังควบคุมยังก็ถามว่าทำได้ไหม ก็คือทำได้แล้วนะครับแต่ยังไม่คุ้มทุนครับยังไม่คุ้มทุนเอาละครับกลับไปดูที่ดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์นั่นแหละครับเป็นลูกไฟนิวเคลียร์ขนาดยักษ์ทีเดียวแหละครับที่มีปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชั่นเกิดขึ้นที่แถบบริเวณใจกลางดวงอาทิตย์ครับที่แถบบริเวณใจกลางดวงที่พลังงานสูงมากครับสูงแค่ไหนก็ประมาณนะครับประมาณ14ล้านองศาเซลเซียสนี่เอาเป็นจำง่ายๆนะครับขนาดประมาณ14ล้านองศาเซลเซียสก็สิ่งที่ได้มาจากดวงอาทิตย์ก็จะมีทั้งส่วนที่เป็นพลังงานในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าก็นั่นแหละครับมีทั้ง ก็มีรังสี X รังสีแกมมารังสีโอ้เยอะแยะไปหมดเลยละครับรวมทั้งรังสีที่เป็นแสงสว่างครับรูปแม่เหล็กไฟฟ้านะครับเป็นรูปของแสงสว่างนั่นก็มาจากดวงอาทิตย์แหละครับรังสีแกมมารังสีต่างนี้ก็รู้แต่จากดวงที่ที่เป็นแหล่งใหญ่ทีเดียวแล้วก็มีอนุภาคนะครับที่มาจากดวงอาทิตย์ก็คือลมสุริยะแล้วก็ถ้ามันพัดแรงๆก็กลายเป็นพายุสุริยะนี่แหละครับมนุษย์กับดวงอาทิตย์ก็นะครับมาปัจจุบันนี้ก็มนุษย์พึ่งพาดวงอาทิตย์มากครับมนุษย์ก็พยายามใช้นะครับใช้พลังงานแสงอาทิตย์ให้เกิดประโยชน์ครับทุกวันนี้ใช้ได้แค่ไหนโอ้ก็ใช้ในระดับหนึ่งครับแต่เล็กน้อยมากครับน้อยมากทีเดียวครับนอกเหนือไปจากที่มนุษย์ได้อาศัยความร้อนของดวงอาทิตย์พลังงานจากดวงอาทิตย์นะครับในการที่ให้ความอบอุ่นในการทำงานต่างๆนี่ครับถามว่ามนุษย์เราใช้พลังงานแสงอาทิตย์ได้แค่ไหนแล้วยังน้อยอยู่มากครับและก็เป็นเป้าหมายใหญ่ครับท่านผู้ฟังครับย้อนหลังไปในอดีตเมื่อเกิดวิกฤตการขาดแคลนพลังงานครั้งแรกของโลกนะครับย้อนหลังไปเมื่อประมาณครับประมาณ40ปีมาแล้วในทศวรรษที่7ครับนะครับตอนนั้นเกิดวิกฤตการพลังงานขาดแคลนครั้งแรกของโลกนะครับก็หลายแห่งทั่วโลกประหยัดไฟฟ้าครับประหยัดไฟฟ้าเพราะไม่มีน้ำมันขาดแคลนน้ำมันแพงมากๆทีเดียวทั่วโลกนี่แหละครับในตอนนั้นก็เร่งหาพลังงานมาทดแทนนะครับและตอนนั้นสิ่งที่ถูกมองว่าจะเป็นพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยก็คือพลังงานแสงอาทิตย์ครับแต่ว่าท่านผู้ฟังครับในตอนนั้นผมก็นึกย้อนหลังไปนะครับ
ประมาณทศวรรษที่70ตอนนั้นผมก็ครับก็ได้เขียนหนังสือเริ่มเขียนหนังสืออะไรต่างๆแล้วล่ะครับในตอนนั้นแล้วก็พูดถึงกันครับว่าในตอนนั้นที่เกิดวิกฤตการพลังงานขาดแคลนครั้งแรกนั้นแล้วก็โดยที่ถูกมองว่าจะเป็นพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยแก้ปัญหาพลังงานทั้งหมดตอนนั้นเกิดโครงการมากมายครับในการที่จะเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นไฟฟ้ามาเป็นต่างๆไม่ใช่ประโยชน์กันแล้วครับแต่ว่าในตอนนั้นผมจำได้ผมก็เตือนบอกว่าไม่พอหรอกครับไม่พอหรอกเอาละครับก็มาถึงวันนี้ก็เป็นอย่างนั้นจริงนะครับดวงอาทิตย์ใช่ครับก็เป็นแหล่งพลังงานใหญ่แล้วก็ถูกมองเป็นความหวังใหญ่นะครับจะมาช่วยแก้ปัญหาพลังงานด้วยเพราะอย่างนี้น้ำมันขาดแคลนนะครับครับแต่ว่าก็ต้องบอกไว้ตอนนี้นะครับว่าพลังงานแสงอาทิตย์อย่างเดียวคงไม่พอนะครับไม่พอต้องอาศัยทุกอย่างครับแต่ใช่ครับดวงอาทิตย์พลังงานแสงอาทิตย์นั้นเป็นความหวังที่ยิ่งใหญ่นะครับและมีข้อดีมากมายเหลือเกินเพราะอะไรเลยครับเพราะว่าพลังงานแสงอาทิตย์นั้นแหล่งพลังงานก็คือแสงอาทิตย์นั้นเป็นแหล่งพลังงานที่ฟรีครับมนุษย์ไม่ต้องไปซื้อหามาดวงอาทิตย์ให้กับเราฟรีๆทีเดียวล่ะแล้วก็จริงๆแล้วมนุษย์ก็ใช้ประโยชน์พลังงานแสงอาทิตย์น้อยมากครับจริงๆแล้วก็มีใช้ประโยชน์จริงๆน้อยมากครับเราใช้พลังงานแสงอาทิตย์ประโยชน์อะไรบ้างในตอนนี้ก็ใช้ทั้งส่วนนี้ใช้เป็นความร้อนโดยตรงนะครับซึ่งตอนนี้เกษตรกรมาใช้กันเยอะแยะอยู่แล้วในการตากผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรใช่ไหมครับแล้วก็ที่เยอะหน่อยก็ใช้พลังงานแสงอาทิตย์มาทำให้น้ำอุ่นนะครับครับมาแล้วก็เปลี่ยนใช่ครับเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังไฟฟ้าอันนั้นก็จะเป็นเรื่องของครับใช้อะไรครับใช้พวกโซลาร์เซลล์ใช้โซลาร์เซลล์นะครับโซลาร์เซลล์นี้ก็จะนะครับได้ใช้อาศัยโซลาร์เซลล์นี้ทุกวันนี้ก็ประกอบด้วยหรือทำด้วยเชื้อวัตถุดิบนะครับที่เป็นสารกึ่งตัวนำที่ดีที่สุดก็คือซิลิคอนที่มาจากทรายนี่แหละครับมาจากทรายแต่ว่าทรายเยอะแยะแล้วก็มาสกัดเอาเป็นซิลิคอนบริสุทธิ์ได้ไม่มากหรอกครับแต่ว่าซิลิคอนนี้เขาวิเศษนะครับโดยปกติเขาก็เป็นฉนวนครับแต่พอได้รับพลังงานแสงอาทิตย์นิดเดียวเท่านั้นเองแหละครับก็จะเกิดการเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเกิดเป็นตัวนำไฟฟ้าต่อวงจรไฟฟ้าเข้าก็ได้ไฟฟ้ามาใช้ครับแต่ว่าก็เป็นความหวังใหญ่แล้วครับเพราะว่าพลังงานอย่างโซลาร์เซลล์นี้มันไม่มีปัญหาด้านมลพิษนะครับไม่ทำให้เกิดอากาศเสียมาครับแต่ปัญหาครับปัญหาใหญ่ก็มีครับปัญหาใหญ่ของพลังงานแสงอาทิตย์จากโซลาร์เซลล์ก็คืออะไรครับประสิทธิภาพมันยังต่ำครับยังต่ำมากๆทีเดียวแหละครับถ้าเราจะทุกวันนี้แล้วครับเราก็มีครับตอนนี้มนุษย์ก็เรียกว่าสามารถใช้ประโยชน์แสงอาทิตย์ในรูปของพวกโซลาร์เซลล์นี้ก็ใช้กันได้ตอนนี้ใช้มากขึ้นแล้วล่ะครับใช้มากขึ้นทีเดียวล่ะประเทศไทยของเราเองก็ มีนะครับมีโครงการในการที่จะอะไรครับส่งเสริมให้ประชาชนครับใช้ไฟฟ้าจากดวงอาทิตย์หรือว่ามีโรงไฟฟ้าขนาดเล็กที่เป็นพวกมาจากแผงนะครับพวกแผงโซลาร์เซลล์แล้วก็ถ้าหากว่ามีผลิตไฟฟ้าได้มากพอแล้วก็แบ่งขายได้นะครับตอนนี้การไฟฟ้าฝ่ายผิดก็เริ่มโครงการนี้แล้วนะครับแล้วก็มีผู้สนใจร่วมมากทีเดียวแต่ถามว่าทั้งหมดนี้ จะเป็นที่สุดของการใช้พลังงานแสงอาทิตย์หรือยังคำตอบคือยังครับพลังงานดวงอาทิตย์ยังมีครับพลังงานยังเยอะแยะเที่ยวยังไม่ได้ใช้นะครับแสงโซลาร์เซลล์ทุกวันนี้ประสิทธิภาพก็ต่ำมากครับที่สูงที่สุดก็คือใช้ซิลิคอนแต่ปัญหาใหญ่ของซิลิคอนก็คือมันแพงนะครับเพราะว่าต้องสกัดออกมาจากวัตถุดิบพวกทรายพวกต่างๆเหล่านี้นี่แหละครับแล้วก็แต่ว่าก็ตอนนี้ในเรื่องของโซลาร์เซลล์แนว กระบวนการที่พยายามพัฒนาโซลาร์เซลล์ที่จะมาใช้ประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้นนั่นก็คือมองหาวัสดุที่จะมาแทนซิลิคอนนะครับถึงซึ่งตอนนี้ก็ค่อนข้างจะชัดว่าไม่มีอะไรดีเท่าซิลิคอนนะครับแต่ว่า
มันจะถูกกว่าซิลิคอนก็จะมองหาวัสดุจำพวกสารผสมพวกต่างๆเหล่านี้นะครับรวมทั้งสารประกอบด้วยก็ได้ครับที่จะสามารถที่จะเปลี่ยนแสงอาทิตย์นี่นะครับมาเป็นไฟฟ้าได้นะครับประสิทธิภาพตอนนี้ยังต่ำครับต่ำกว่าโซลาร์เซลล์อีกแต่ประเด็นใหญ่คือมันจะถูกกว่าเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นแนวทางหนึ่งนะครับถามว่าแล้วถามว่าความหวังใหญ่ๆจากแสงอาทิตย์นั้นในวงการพลังงานมองไปที่อะไรครับจริงๆแล้วโอ้ครับก็น่าจะครับสิ่งที่เป็นความหวังใหญ่มากๆทีเดียวนั้นก็คือจะอาศัยพลังงานแสงอาทิตย์นะครับมาผลิตอะไรครับมาผลิตเรียกว่าเป็นแหล่งพลังงานใหญ่ที่มีคำพูดถึงไฮโดรเจนอีโคโนมีครับเศรษฐกิจไฮโดรเจนนั่นก็คือตอนนี้ยังเป็นในอนาคตนะครับอนาคตที่หมายถึงแหล่งพลังงานใหญ่จะอาศัยไฮโดรเจนครับไฮโดรเจนเพราะไฮโดรเจนนี่เป็นเชื้อเพลิงบริสุทธิ์ครับเป็นเชื้อเพลิงบริสุทธิ์แล้วก็จริงๆแล้วเรามีวัตถุดิบเยอะแยะเลยแหละครับก็น้ำก็ประกอบด้วยไฮโดรเจนใช่ไหมครับสองอะตอมกับออกซิเจนหนึ่งอะตอมแล้วก็มนุษย์ก็รู้จักวิธีการอะไรครับแยกน้ำ แต่น้ำมาก็จะได้เป็นไฮโดรเจนกับออกซิเจนนะครับแยกน้ำมาแต่ท่านผู้ฟังครับปัญหาใหญ่ประเด็นใหญ่คือในกระบวนการแยกน้ำอย่างนี้นะครับก็ต้องอาศัยพลังงานทุกวันนี้ก็ง่ายสุดก็ใช้ไฟฟ้านั่นแหละครับก็ต้องเป็นสิ่งที่เราต้องไปต้องลงทุนอีกเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ดวงแล้วมีทางไหนบ้างครับแนวทางหนึ่งในการที่จะนักวิทยาศาสตร์พยายามพัฒนาก็คือหาทางใช้แสงอาทิตย์นี่แหละครับในการแยกน้ำเอาง่ายๆนะครับในการแยกน้ำหรือนะครับอีกอย่างหนึ่งท่านครับก็พยายามเรียนแบบทื่อพืชนะครับอันนี้เป็นเรื่องใหญ่น่าสนใจมากครับแต่วันนี้อาจจะเจาะเข้าไปลึกไม่ทันนะครับก็คือเรียนแบบพืชครับท่านผู้ฟังครับพืชนี่เขาใช้อะไรครับใช้โอ้ครับใช้คาร์บอนไดออกไซด์ใช่ไหมครับใช้คาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ใช้ครับเป็นวัตถุดิบนะครับแล้วก็ใช้น้ำใช่ไหมครับแล้วก็ใช้แสงอาทิตย์ครับแสงอาทิตย์โฟตอนนี่แหละครับไปแยกน้ำครับแยกน้ำแล้วก็ได้นะครับก็ได้พืชเขาก็ได้คาร์โบไฮเดรตครับก็แล้วก็ได้น้ำได้ไฮโดรเจนออกมานี่แหละครับออกมาครับเพราะฉะนั้นนักวิทยาศาสตร์ก็เล็งไปโอ้โหนี่ในธรรมชาติเขาทำได้นะครับทำได้ถามว่าประสาทมีไหมก็ไม่ดีนะครับของพืชก็ทำได้ประสาทต่ำมากครับต่ำมากแต่ว่าข้อดีของพืชคือเขาไม่ต้องลงทุนใช่ไหมครับเขาไม่ต้องลงทุนเขาทำได้โดยตัวเองครับเขาผลิตอาหารได้โดยตัวเองครับแล้วก็ได้ไฮโดรเจนออกมาแต่ก็ไม่ได้เก็บนะครับไฮโดรเจนนั้นมนุษย์วันนี้ก็พยายามเรียนแบบตรงนี้แหละแต่มองดูเวลาของเราหมดแล้วครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยครับมนุษย์เราก็อาศัยดวงอาทิตย์มนุษย์ก็เกี่ยวข้องดวงอาทิตย์อย่างมากมายต่อไปในอนาคตอย่างแน่นอนครับถามว่าดวงอาทิตย์เขาจะให้เฉพาะสิ่งดีๆกับเราต่อไปหรือไม่ใช่นะครับในที่สุดแล้วดวงอาทิตย์ซึ่งให้ชีวิตกับโลกเราขึ้นมาในที่สุดวันหนึ่งนะครับในอนาคตดวงอาทิตย์ก็จะเป็นผู้ทำลายสรรพสิ่งของโลกรวมถึงตัวดาวเคราะห์โลกเองด้วยรวมทั้งมนุษย์ด้วยถ้ายังอยู่นะครับถึงวันนั้นเพราะว่าดวงอาทิตย์ของเราเองวันนี้มีสภาพเป็นดาวแคระเหลืองครับต่อไปในอนาคตอีกประมาณ 5,000 ล้านปีโดยที่ของเราก็จะเปลี่ยนสภาพไปเป็นดาวยักษ์แดงครับไปเป็นดาวยักษ์แดงแล้วก็ตอนนั้นล่ะดาวยักษ์แดงก็จะขยายขนาดโตขึ้นมาเรื่อยๆมากินดาวพุธดาวศุกร์แล้วก็โลกเราครับในตอนนั้นโลกเราก็ถูกกินเข้าไปแล้วมนุษย์ถ้าอยู่บนโลกนี้ก็โลกอยู่ไม่ได้แล้วล่ะครับในตอนนั้นนะว่าตอนนี้สิ่งหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์พยายามศึกษานั้นก็คือถึงแม้ว่าโดยสภาพของดวงอาทิตย์จะเปลี่ยนเป็นดาวเคราะห์เป็นดาวยักษ์แดงนั้นอีกประมาณ 5,000 ล้านปีแต่นะครับภัยจากดวงอาทิตย์นั้นก็จะมาถึงโลกก่อนนานๆครับก่อนนานๆมากทีเดียวครับมันนั่นคือไม่จะไม่ถึง 5,000 ล้านปีแล้วครับชีวิตบนโลกก็จะได้รับผลกระทบแล้วแต่ว่าจะรับผลกระทบเร็วมากช้ามากน้อยแค่ไหนผมก็จะตอนนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งนักวิทยาศาสตร์เริ่มกำลังศึกษากันอยู่นี่แหละครับได้ข้อมูลใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยครับเอาก็วันนี้เวลาหมดแล้วละครับท่านผู้ฟังก็คงเล่าได้เพียงเท่านี้แหละครับ
เอาละครับท่านผู้ฟังครับนี่ครับเรื่องราวของมนุษย์กับดวงอาทิตย์จากอดีตถึงปัจจุบันและมองต่อไปในอนาคตท่านผู้ฟังครับก็เตรียมตัวนะครับหยิบโทรศัพท์เตรียมกดหมายเลข026414191ครับ1หมายเลขจะมี3คู่สายเข้ามาคุยกันนะครับเข้ามาคุยกันท่านเองครับได้ฟังในช่วงในสิ่งที่ผมนำเสนอไปแล้วมนุษย์กับดวงอาทิตย์ท่านอยากจะทราบอะไรเพิ่มเติมท่านเองมีข้อมูลมีความรู้ครับเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากที่ผมเล่าไปแล้วและยินดีจะมาแบ่งปันกันก็ขอเชิญเลยนะครับและท่านที่มีเรื่องอื่นที่จะคุยจะถามจะแสดงความคิดเห็นก็ขอเชิญนะครับแต่ว่าก็ดังที่เรียนท่านผู้ฟังว่าในระยะนี้ก็ต้องขอความกรุณานะครับวันช่วงนี้เราก็คงจะครับขอกรุณาว่าคุยก็คงอย่าเพิ่งไปคุยกันในเรื่องราวเกี่ยวกับทางด้านการเมืองเลยนะครับอย่าพูดการเมืองเลยครับเราคิดว่าปกติแล้วเราก็คุยเรื่องการเมืองได้ครับแต่เราไม่เล่นการเมืองนะครับเราไม่เล่นการเมืองครับรายการนี้ไม่ใช่รายการการเมืองครับเพราะว่ารายการ1ใน 101.0 นี้ก็ตลอดทั้งวันก็จะมีรายการที่เป็นเรื่องการเมืองโดยตรงเยอะแยะอยู่แล้วแหละครับแต่รายการนี้เราจะเน้นในมุ่งในเรื่องของการให้ข้อมูลให้ความรู้เรื่องการพัฒนาความรู้ความคิดทางวิทยาศาสตร์นะครับเป็นหลักในตรงนี้เราก็ไม่เล่นการเมืองกันนะครับครับแต่ปกติเราก็คุยกันได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เพราะว่างดไปก่อนก็แล้วกันเราก็คุยกันเราอื่นๆก็แล้วกันนะครับก็ต้องขอบคุณท่านผู้ฟังทุกๆท่านนะครับที่ก็เข้าใจในตรงนี้กันเอาละครับเราจะพักกันตรงนี้เพียงครู่เดียวแล้วกลับมาคุยกันต่อครับชีวิตกับจักรวาลกับชัยวัฒน์คุปรตะกูบังครับมาติดตามชีวิตกับจักรวาลกันต่อนะครับกับผมชัยวัฒน์คุปรตะกูวันนี้ประเด็นของเรามนุษย์กับดวงอาทิตย์วันนี้ก็นำท่านผู้ฟังไปรู้จักดวงอาทิตย์กันให้ลึกมากยิ่งขึ้นนะครับย้อนหลังไปในอดีตมนุษย์เราคิดเราเข้าใจอย่างไรเกี่ยวกับดวงอาทิตย์นะครับและจนกระทั่งมาถึงทุกวันนี้และต่อไปในอนาคตด้วยเอาละครับช่วงนี้เป็นเวลาของท่านผู้ฟังแล้วนะครับ026414191ครับขอเชิญนะครับมาคุยกันครับเรื่องเราจะคุยก็เปิดกว้างทั้งเรื่องที่เป็นประเด็นในวันนี้ครับและเรื่องอื่นๆที่ท่านผู้ฟังสงสัยและสนใจขอเชิญนะครับมาช่วยกันติดปัญญาให้กับสังคมไทยครับตอนนี้มีท่านผู้ฟังรออยู่ในสายครบทั้ง3สายแล้วนะครับก็จะคุยกันให้กระชับนะครับจะได้มีเวลาให้ท่านผู้ฟังท่านอื่นด้วยเริ่มต้นเลยนะครับกับคุณพรชัยครับสวัสดีครับคุณพรชัยคุณพรชัยครับเชิญเลยครับคุณพรชัยครับสวัสดีอาจารย์ชวัฒน์ครับผมสวัสดีครับเมื่อวานนี้ผมได้รับหนังสือแล้วนะฮะของขอภาพยนตร์แห่งชาตินะครับแปลว่าสารครับได้รับเล่มไหนครับตอนนี้ครับเป็นยังไม่ได้ดูอาจารย์ยังไม่ได้ดูเดี๋ยวจะว่าจะเดี๋ยวจะลงไปดูสื่อพลังนี่เรียกว่าเป็นบริการเห็นบอกว่าเห็นบอกว่านับจากนี้อาจจะสอนให้ของพวกเดือนทั้งหมดอย่างนี้ฮะอ๋อดีจังเลยนะครับเป็นวารสารดีครับผมจะได้ขอบคุณเขาด้วยครับอ๋อใครสนใจที่จะไปชมของภาพยนตร์นะฮะ024821087หิน88นะครับอาจารย์ครับโอ้ครับครับย้ำเบอร์ทีนะที่02ด้วย4821087หิน8นะฮะครับใครที่ไปเส้นทางนี้โหถามหาได้นะฮะครับถามได้หมดทุกอย่างนะเดี๋ยวอยากจะรู้วันนี้ฉายหนังเรื่องอะไรใช่ถามได้แล้วก็จะได้ไปดูด้วยนะครับใช่ออกก็จะมีผมว่าเราไปเยี่ยมเขาก็เป็นทางเมืองดีๆก็จะได้ไปให้กำลังใจด้วยนะที่ทำงานกันแหมจริงจังกันมากครับผมไม่จะมีเสียงหมารับโทรศัพท์นะทุกคนทำงานด้วยใจรักครับใช่หลายคนทำงานแบบนี้เขาบอกว่าอะไรงบประมาณเขาว่าหอฮะยนีดูแลโดยอยู่ในฟ้าและเหตุชอบของอโศกวัฒนธรรมนะครับผมครับใช่ครับอยู่ที่ถนนบรมราชวานีวิจัยว่าจะอยู่ฟันเดียวอเมเจอร์ปิ่นอ้าวใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับหรือว่าถ้าผู้ใดท่านที่สนที่คุ้นเคยกับมหาวิทยาลัยมหิดลที่ศาลายานะครับครับก็จะอยู่แถบๆนั้นแหละจะอยู่แถบนั้นแหละครับด้านเดียวกันนะฝั่งนั้นครับแต่ว่าคู่อมอนว่าเขาไปจากบ้านของเรียกท่านพอสมควรเลยเส้นทางใช่แต่ว่าให้อยู่ฮานอยสบายหน่อยก็ถามว่าจากบ้านผมไกลมากไหมก็นี่บางคนอาจจะลำพังเลยแหละอาจารย์ก็ยินดีไปนะก็ไปบรรยายบ่อยต่างๆครับบางคนอาจจะลำพังเพราะทำไมผมเขาไม่คุ้นอาจารย์คู่อาทิตย์เลยมันเขาไม่เข้าใจว่า
เขามาขออาจารย์ลำพาว่าเอ๊ะผมพูดขอหักเยอะอาทิตย์ให้ข้อมูลนะเอางั้นเชิญต่อครับด้านที่อย่างนี้ครับเลยเอากระทับเลยที่อาจารย์คู่ได้โซลาร์เซลล์อ่ะนะเออครับที่อย่างนี้ผู้หินได้เล่นพลังงานโซลาร์เซลล์เนี่ยหรือว่าพลังงานสารอาทิตย์เนี่ยอาจารย์นะครับที่เป็นพลังงานที่สะอาดแล้วไม่มีวันหมดหรือเปล่าไม่แน่ใจก็อย่างน้อยเท่าที่ดูที่ยังไม่ดับยังไม่ดับนะฮะฟรีด้วยนะครับฟรีด้วยแล้วอย่างด้วยสะอาดด้วยไม่มีฝนตกมลภาวะแล้วอีกอย่างนึงเอว่าช่วงนี้มันมีเมื่อวานนี้มีลมพายุที่ประจวบนะฮะเขาบอกไฟฟ้าดับนะอาจารย์นะหลายที่นะฮะแต่ว่าถ้าเรามีแต่โซลาร์เซลล์นี่มีจะออกให้มีพายุอะไรเราไม่หวั่นไหวใช่ไหมอาจารย์แต่ต้องเก็บนะครับครับผมเก็บต้องเก็บแต่มันก็เก็บได้ครับแต่ต้องเก็บเข้าแบตเตอรี่แต่คนทั่วไปอี้จะมีความรู้เล่นโซลาร์เซลล์ดีคนสำหรับคนทั่วไปยังไม่ค่อยรู้อันสักเท่าไหร่อาจารย์หลายคนก็บอกผมครับอยากจะให้พูดบ่อยๆผมเอาก็จะพยายามหรือไม่งั้นก็นี่ครับให้พวกเรามาเล่าด้วยนะเพราะว่าครับเมื่อถามพูดจริงๆแล้วว่าหาโซลาร์เซลล์นี่ราคาก็พอสมควรนะอาจารย์นะอารมณ์คุณใช่ไหมหินแสนได้ป่ะอาจารย์ราคาเดี๋ยวนี้ไม่ถึงแล้วล่ะแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับขนาดใช่ไหมครับแต่ว่าหลักหมื่นแน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับครับหลักพันมีไหมอาจารย์ไม่เห็นหมื่นมีไหมครับฮะมีครับจริงๆแล้วเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์หลายอย่างก็เป็นโซลาร์เซลล์อยู่ไม่ใช่อาจารย์อันนี้หมายถึงว่าอันนั้นเป็นการเอามาใช้ประโยชน์นะครับอย่างเช่นพวกใครพวกเอกเครื่องคำนวณต่างๆอันนั้นก็ใช้แสงอาทิตย์นะใช้แสงอาทิตย์เล็กๆกันเองไม่ใช่ครับอาจารย์หมายว่าราคาโซลาร์เซลล์จริงๆไม่ใช่ครับหมายถึงว่าราคาไม่ถึงหมื่นมีไหมมีครับเป็นหลักพันได้ใช่ไหมอาจารย์ได้ครับแต่หลายพันหน่อยที่จะได้เป็นไฟฟ้ามานะเห็นแต่ว่าจะใช้ประโยชน์อะไรไม่ค่อยได้หินเอาหิน5,000 บาทไหมอาจารย์ถึงครับอ๋อประมาณ5,000 บาทอันนี้ตัวเลขเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับว่าขนาดแล้วไปใช้ประโยชน์แต่แล้วไปหาซื้อได้แถวไหนมั่งนะฮะอยู่ในกรุงเทพอ่ะโอ้ไม่ค่อยได้ครับหายากเพราะว่ามันไม่ค่อยคุ้มคนจะไปซื้อไม่ค่อยมีอาจารย์ถ้าอาจารย์รู้แหละหรือว่าใครมีข้อมูลไงช่วยบอกด้วยว่าซื้อที่ไหนเลยเนี่ยแล้วคุณพรใจช่วยหาด้วยแล้วกันขอบคุณเท่าไหร่เพราะว่าเฮียนี้เพราะว่าวันนี้เราเอามาดูโอ้ยค่าไฟมันแท้จริงๆเอฟเฮขึ้นราคาอีกแล้วพลังงานเนี่ยเพราะว่าเคยมีคนถามเลยอาวิยุหีขอไอ้นามนะฮะไอ้รู้จักอาจารย์จะเขาเฮียอาจารย์วีระนะฮะเคยมีคนถามอาจารย์วีระอีกแล้วครับว่าน้ำมันจะหมดไปจากโลกนี้ไหมอาจารย์วีระบอกคนจะอีนานนะฮะน้ำมันนะฮะคือมันไม่หมดไปจากโลกจริงๆแต่ว่าที่เราพูดกันอีกประมาณสัก30-40ปีนี้มันจะเอาน้ำมันขึ้นมายากมากยากมากจนเสมือนหนึ่งหมดนี่จนเสมือนหนึ่งหมดนะมันไม่หมดเป็นจริงหรอกผมดูไอ้ขอสำหรับแบบนี้คนนี้ผมดูของอ่าวประเทศอาจารย์ไอ้รถมินได้นี่มาอีกแล้วอ่ะแม่ผมอยากจะซื้อมาใช้ที่อุ่นแท้จะเลยอ่ะครับโอ้ในอนาคตใช้แน่นอนครับในอนาคตหน่อยเพราะว่าอุ่นแท้นี่เพราะว่าอุ่นเทศนี่รถมันอึดมากอาจารย์แล้วยี่มีชุมนุมเนี่ยอ้อมๆที่อาจารย์ว่าใบอนุญาตนี่ตอนแรกต้องรีบเก็บเงินแล้วกันนี่อาจารย์ว่าเอามี2 ใบใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับอ้อมเอ้ยในอเมริกาตอนนี้ก็ต้องเฉพาะคนที่มีใบขับขี่เครื่องบินด้วยอ๋อมีใบอ๋อมีใบขี่ครับเอาท่านี้ก่อนดีไหมคุณอาจารย์แล้วเขียนนี้ฮะว่าอาจารย์คิดว่าจะเข้ามาในบ้านเรานี่อีกนานไหมรถบินได้ใช้เวลาแต่ว่าผมก็เชื่อว่าตอนนี้มีคนสนใจอยู่ครับตอนนี้ผมอายุ30กว่าน่าจะประมาณโอ้80แพงครับแพงมากไม่ใช่ว่าอ่อนน้ำผมอายุ80นี่ไม่จะได้ใช้หรอกคนจะใช้ไม่ไหวแล้วไม่ถึงนั้นหรอกไม่ถึงนั้นไม่นานขนาดนั้นนะคนไทยจะได้ใช้ก่อนนั้นครับอาจารย์ผมถามเพิ่มนี่อาจารย์ว่าไอ้ฐานโซลาร์เซลล์นะอาจารย์นะผมถามอีกว่าถ้าเราขัดสนสมมติไม่ใช่นี่สมมติว่าเหตุอาบ้านว่าให้เอะในช่วงนี้นะแต่ว่ามีอันหูระงับไฟฟ้าระงับประปานะครับถ้าใครใช้โซลาร์เซลล์นี่เอาไม่หวั่นไหวใช่ไหมอาจารย์เอาสามารถใช้ได้เลยใช่ไหมมันก็อยู่ที่ว่าถ้าเป็นบ้านขัดหลังเล็กๆนะครับก็ได้ครับตอนนี้ได้คือประสิทธิภาพยังต่ำมากแต่แล้วจะต้องขออนุญาตหรือเปล่าอาจารย์ถ้าเราจะเอะโซลาร์เซลล์ที่บ้านเราเนี่ยถ้าใช้งานเล็กๆไม่ต้องครับอ๋อครับแล้วค่าใหญ่ๆนี่จะเอาไปขอที่ไหนที่เขตหรือเปล่าอาจารย์ตอนนี้กฎยังไม่มีกฎระเบียบนี้แน่ชัดครับอ๋อโอเคครับก็มีการส่งเสริมครับส่งเสริมให้ใช้กันเอาที่นี้ก่อนแล้วกันนะคุณพรใจครับขอบคุณมากครับเอาสายของคุณพรใจว่างให้แล้วครับต่อไปด้วยจะเป็นคุณสถาพรหรือเปล่าครับสวัสดีครับอรุณสวัสดิ์อาจารย์ชัยวัฒน์ครับสวัสดีสถาพรและท่านผู้ฟังครับสถาพรสบายดีนะครับครับสบายดีครับเชิญเลยครับสถาพรครับขออนุญาตเวลาไม่เกิน5นาทีเอาเลยครับตามกฎกติกาหรือเปล่าครับครับเชิญเลยครับครับขอบคุณครับอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องน้ำมันเนี่ยครับ
ผมได้ทราบว่ามีน้ำมันเต็มแผ่นดินไทยนะครับครับครับคือบางทีเขาบอกว่าอีกไม่กี่ปีจะหมดแล้วไม่เป็นความจริงนะครับครับก็สามารถที่จะขุดเจาะขึ้นมาได้แล้วก็นำมาสร้างเป็นเกี่ยวกับการค้นคว้าทางอวกาศได้อย่างสบายไม่ต้องไปพึ่งต่างชาติเลยนะครับทุนน้ำมันของเมืองไทยนี่นะครับอนาคตนะครับเมื่อคราวก่อนผมเคยเรียนให้อาจารย์ทราบว่าจักรวาลเนี่ยมีมากมายใช่ไหมครับจักรวาลครับอย่างเช่นอย่างโลกเรานี่ก็อย่างโลกเรานี่ก็เป็นเขาเรียกว่าจักรวาลสิทธัตถะเมดาครับอ๋อเอาท่านในความหมายอย่างนั้นครับคือคำว่าจักรวาลนี้มีหลายความหมายครับครับเชิญต่อครับและมีจักรวาลอื่นอีกจักรวาลครับสักเคดากาจักรวาลแคทเทอร์ลาดานะครับทีนี้ว่าอย่างจักรวาลของที่โลกเราหมุนรอบดวงอาทิตย์อยู่เนี่ยมีเส้นผ่าศูนย์กลางโทษอุณหภูมิที่จุดศูนย์กลางเนี่ย25องศาเซนเซียสนะครับเท่าที่ผมได้ข้อมูลมานะครับครับและมีจักรวาลอื่นก็ประมาณ30องศาเซนเซียส31 25องศาเซนเซียสก็มีแต่มีจักรวาลพุทธเคเมดาเรียกว่ามีอุณหภูมิที่ศูนย์กลางเนี่ย 4,800 องศาเซนเซียสมากที่สุดนะครับเท่าที่ผมทราบนะครับทีนี้ถ้าเผื่อเป็นสมัยก่อนเนี่ยถ้าเผื่อผมพูดเรื่องนี้เนี่ยอาจจะถูกประหารชีวิตก็ได้นะครับ เพราะว่าไปคัดค้านอะไรต่างๆกับนักวิทยาศาสตร์สมัยโบราณเนี่ยเขาใช้อำนาจเผด็จการกันมากถ้าหากว่าวิทยาศาสตร์จะไม่เคยใช้อำนาจครับที่จะใช้คือทางด้านศาสนาครับอ๋อครับมีแต่นักศึกษาที่ถูกจับขึ้นศาสนาเกี่ยวกับศาสนาครับเชิญต่อครับครับและอย่างอะคิเมดิสเนี่ยครับที่ท่านเสียชีวิตเนี่ยถูกฆ่าตายถูกฆ่าตายที่ชายหาดครับชายหาดใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าเขาไม่สนใจคำถามทหารไม่สนใจใช่ไหมครับทหารถามว่ากำลังทำอะไรอยู่อ๋อแล้วคือดิไม่ตอบอ๋อครับอันนี้อาร์คิเมดิสนี่เขาถูกอำนาจเผด็จการหรือเปล่านะครับแต่นั่นเป็นเรื่องของสงครามครับอ๋อครับระหว่างก่อไซรัสคิวกับกองทัพกรีกครั้งนี้กรีกชนะคานิเกตไซเลเอกโซเกติสเองเอกคืออะคิเมดิสนี่เขาก็คำนวณเข้าไปเรื่อยนะครับเขาก็ทำรูปอะไรต่างทางเลขาคณิตทางบนหาดทรายทหารกรีกมาเห็นก็ถามทำอะไรคือไม่ตอบก็เลยถูกทหารฆ่าตายแต่ทหารคนนั้นก็ถูกลงโทษนะอ๋อถูกลงโทษครับนี่ว่ากรรมตามเลยนะครับใช่ครับครับผมก็คิดว่าผมระยะนี้ผมก็ต้องระวังเรื่องคำพูดพูดว่าอุณหภูมิเข้าใจนะเข้าใจก็ขอบคุณพวกเราทุกคนนะครับอุณหภูมิศูนย์กลางดวงอาทิตย์25องศาเซนเซียสเนี่ยครับผมพูดมากไปไม่ได้เดี๋ยวผมอาจจะถูกอำนาจเผด็จการก็ได้ไม่ได้ครับถ้าเป็นแง่มุมทางเชิงวิทยาศาสตร์นี้แต่ทุกอย่างไปเป็นคุณค่ากับมนุษย์อยู่แล้วนะครับอีกสัก100 200ปีก็อาจจะทราบเรื่องนี้นะครับว่าอุณหภูมิภายในเนี่ยประมาณเท่าไหร่ถ้าเป็นในเรื่องของขององค์ความรู้เหล่านี้ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรพูดได้เต็มที่ครับเรื่องของความรู้ครับครับครับผมก็สบายใจหน่อยขอบพระคุณมากขอบคุณมากครับคุณสาพรครับครับเอาละครับสถาพรว่างให้แล้วครับ026414191ครับไปต่อไปจะเป็นคุณอ๋อยใช่ไหมครับสวัสดีครับคุณอ๋อยครับได้ยินชัดเจนไหมครับเสียงคุณชัดเจนมากครับเสียงคุณอ๋อยนี่ชัดเจนเสมอครับโอ้ทำไมชัดเจนยี่สิบกว่าปีแล้วใช่ไหมอะไรนะครับอาจารย์ยี่สิบกว่าปีใช่ไหมแล้วที่คุณอ๋อยว่าเราคุยกันเหมือนเดิมนะครับก็เหมือนเดิมเสมอต้นเสมอปลายครับก็ดังที่ผมเป็นคนย้ำคิดย้ำพูดอะบทกับอาจารย์ก็ไม่มีแล้วนักวิทยาศาสตร์ไม่กล้าเปิดสายแน่นอนไปค้นคว้าเลยไม่มีนะอาจารย์แต่เราก็ส่งเสริมนะวิทยาศาสตร์ก็ส่งเสริมส่งเสริมต้องมันต้องพูดสองทางอาจารย์ประเภทพูดคนเดียวแล้วก็ไปแนบไม่เอามันต้องเป็นคนกล้าคิดกล้าพูดกันแล้วฟังด้วยต้องรู้จักฟังคนอื่นคนด้วยนะใช่ต้องฟังของคนยังไงอาจารย์มีไหมอาจารย์การทำรายการมันไม่มีนะนักวิทยาศาสตร์ไทยไม่มีนะอาจารย์แล้วก็พยายามส่งเสริมให้กำลังใจกันนะคือเขาไม่กล้าไงอาจารย์เขากลัวก็เราก็พูดเรื่องดวงดาวเรื่องอะไรไปดาวเรื่องดาวคอนจักรวาลหรือเอกภพหรืออะไรก็พูดได้แต่เขาไม่กล้าเปิดสายผมไม่เข้าใจผมประหลาดใจนะอาจารย์นะคือผมถามอาจารย์ไงมีนักวิทยาศาสตร์คนเดียวเลยในประเทศไทยที่เป็นอาจารย์มีอีกไหม
มันต้องสืบสืบทอดเจตนารมณ์และอุดมการณ์ในการที่จะพูดถึงเรื่องจักรวาลครับเข้าใจคนที่มีดาวเทียมมีตังค์เขาเปิดดูได้แต่ผมไม่เอาอย่างนั้นไงผมต้องการสื่อสองทางก็อยากฟังความเห็นว่ามีความเห็นอย่างไรกับระบบสุริยะระบบจักรวาลเอกภพอะไรอย่างเงี้ยแต่บางสิ่งบางอย่างเขาไม่กล้าเข้ามาจัดรายการอย่างนี้นะผมไม่เข้าใจนะอาจารย์ปลูกปั้นคนเรียงล่ะปลูกปั้นนักวิทยาศาสตร์ไทยหรือยังล่ะหรือว่ามันประเทศไทยมีอาจารย์คนเดียวเอออาจารย์คนเดียวหรือเปล่าไม่น่าจะเป็นเช่นนั้นอาจารย์ลองไปสอบถามเพื่อนอาจารย์น้องๆอาจารย์หรือว่าก็จริงๆแล้วองค์กรต่างก็พยายามให้ผมช่วยอยู่นะผมก็พยายามช่วยจะสร้างนักสื่อสารทางวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่เปิดสายอย่างเงี้ยเปิดสายอย่างเงี้ยครับเปิดสายสื่อสารทางเขาทำไมเขาไม่กล้าหรือไงอาจารย์ผมไม่เข้าใจในความนึกคิดของเขาเขากลัวอะไรอาจารย์ผมไม่เข้าใจเหมือนกันเนาะก็ยังถ้าเป็นพูดถึงเรื่ององค์ความรู้นะและเจตนาเราก็ตายเราไม่แค่ความรู้เราก็มีเยอะแยะที่เราก็ไม่รู้ใช่ไหมครับเราได้ฟังคนอื่นเขาด้วยโอ้มันดีอย่างอาจารย์พูดถึงเนี่ยดาวดวงอาทิตย์อย่างเงี้ยมันก็จะพอจะที่จะยุคของมันก็จะใหญ่โตก็ไม่มีใครพูดนะเออเรากำลังแต่ความเห็นเมื่อเราอาจจะภูมิปัญญาน้อยภูมิปัญญาอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรามันก็แชร์กันเรื่อยแบบจักรวาลอย่างเดียวมันก็ได้ครับแล้วเราก็แก่แล้วนะอาจารย์เพราะว่านั่นก็แก่อาจารย์ก็แก่แล้วทั้งหมดรู้เราจะมีใครไหมฮะใช่ครับเราจะไปก่อนดวงอาทิตย์แน่นอนแต่เราก็รู้ว่าดวงอาทิตย์เขาก็ตายเหมือนกันนะอาจารย์ยังเก่งกับผมอาจารย์ยังขึ้นบันไดได้ฮะครับอาจารย์ยังขึ้นบันไดได้วิ่งเร็วกว่าผมเนี่ยเยอะแยะวิ่งสู้อาจารย์ไม่ได้เลยฮะครับอันนี้เรื่องจริงจริงอาจารย์จะวิ่งแข่งกัน100เมตรเนี่ยอาจารย์นำไปเลยคุณหอยชนะแน่นอนอะไรนะครับคุณหอยชนะแน่นอนไม่ชนะบอกเขายิงแพ้อาจารย์แน่นอนเอาเด็ก10ขวบมาวิ่งกับผมเด็ก10ขวบชนะผมอ่ะครับแสดงว่าแก่ไปด้วยป่ะอาจารย์ครับผมแก่แล้วนะผมไม่อยากเรียกใครว่าผู้สูงอายุผู้สูงวัยก็เรียกคนแก่ก็หมดเรื่องหน้าการพยานเดียวก็จบแล้วครับเราก็แก่แล้วล่ะครับสมัยก่อนอาจารย์ประเทศไทยมีคนแค่10ล้านต้นๆเท่านั้นเองอย่างนี้มันเยอะเหลือเกินอาจารย์โอ้เดี๋ยวนี้กว่า60ล้านเกือบ70ล้านแล้วเอออย่างรุ่นเราอาจารย์นะฮะแค่10ล้านนะอาจารย์นะประมาณผมเป็นเด็กอายุตอนเราเป็นเด็กเนี้ยคนไทยแค่17ล้านครับในโอ้โหขึ้นรถไฟฟ้านี่สบายใจนะอาจารย์จริงไหมใช่ครับไอ้รถรางอ่ะพูดถึงรถรางอ่ะนะโอ้ครับผมยังได้นั่งเลยก็ได้นั่งไงนี่มันได้นั่งอยู่แล้วอาจารย์มานี่ไม่ได้นั่งจะว่าไงล่ะฮะครับเรานั่งรถรางไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่รถมีความสุขครับจ้ะขอเหรียญ5บาทคุณหน่อยขอบคุณมากครับเอาเลยครับเชิญท่านต่อไปเลยครับครับสวัสดีครับคุณอะไรครับพรศักดิ์ครับคุณชันศักดิ์ใช่ไหมใช่ครับคุณเกินเลยครับคุณจันทร์ศักดิ์ครับอยากเรียนถามอาจารย์ว่าวันนี้เรียนเล่าเรื่องเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ฟังแล้วเนาะครับยังมีเยอะแยะนะครับนาฬิกาข้อมือนะครับครับที่ใช้แสงสว่างในการทำให้มันเดินอ่ะมันใช้แสงสว่างโซลาร์เซลล์นั่นก็ใช่โซลาร์เซลล์ครับพวกเครื่องคำนวณทั้งหลายนี่โซลาร์เซลล์ทั้งนั้นครับแล้วมันใช้แสงสว่างใช้พลังงานนิดเดียวนั่นเองแต่นาฬิกาข้อมือนะครับมันไม่ใช่ครับนาฬิกาข้อมือยังไม่ใช้พวกนี้ครับแล้วใช้พวกสารเรืองแสงบางอย่างนั่นเองเหรอฮะครับใช่ครับพลังงานที่ใช้กับนาฬิกาจะเป็นพวกคริสตัลพวกพวกผลิตเพลย์บางอย่างผมซื้อมาเรือนึงแต่ยังไม่ใช่เซลล์ไม่ใช่แสงอาทิตย์ครับอ๋อแล้วใช้แสงมาจากไหนครับมันเดี๋ยวนี้แหละเดี๋ยวจะมีเยอะแยะครับมันจะมีพวกผลิตบางอย่างที่โดยคุณสมบัติในตัวมันเองจะมีพลังงานด้วยครับอ๋อเหรอฮะใช่ครับผมซื้อมาเรือนแต่จะคนละอย่างกันกับพวกเครื่องคำนวณด้วยต่างอันนั้นใช้โซลาร์เซลล์ครับอ๋อเพราะมันต้องมีที่รับแสงพลังงานพอสมควรคือเลขใช่ไหมเวลาใช่ครับเวลาเราอยู่ในบ้านอย่างแสงจากหลอดไฟกับแสงอาทิตย์มันก็เหมือนกันครับครับเชิญต่อครับครับอาจารย์ครับครับถ้าคุณพรใจฟังอยู่นะครับครับบอกให้โทรไปหาอาจารย์วิราหน่อยอาจารย์อาจารย์วิราคิดถึงนะฮะคุณพรใจก็คงยังฟังอยู่แล้วครับบอกกันหน่อยบอกโทรไปหาอาจารย์วิราหน่อยอาจารย์วิราคิดถึงโอ้ครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับคุณจันทร์ศักดิ์ครับเอาละครับต่อไปเลยครับสวัสดีครับเชิญนะครับท่านผู้ฟังครับ026414191ครับก็ตอนนี้ชีวิตกับจักรวาล นะครับวันนี้ประเด็นของเรามนุษย์กับดวงอาทิตย์นะครับนี่ครับก็เรื่องราวของดวงอาทิตย์ย
ยังมีอีกมากมายที่เรายังไม่รู้ถึงแม้ว่าความรู้เกี่ยวกับวันนี้จะดีขึ้นมากแล้วก็ตามครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ขาคุณอะไรครับสาวิตรีนะคะคุณสาวิตรีโอ้สวัสดีครับสบายดีนะครับสบายดีค่ะเชิญเลยครับย้ายที่อยู่ใหม่แล้วค่ะเอออาจารย์คะครับเทคโนโลยีไฮเทคที่เราที่ประเทศไทยใช้อยู่ทุกวันนี้เนาะครับก็ทันสมัยดีแต่อาจารย์สาวิตรีคิดว่าเปรียบเทียบเนาะว่าเราห่างเทคโนโลยีของประเทศเรากับประเทศแม่ต้นแบบที่เขาผลิตขายให้เรามันต่างกันเรายังเป็นฝ่ายซื้อเยอะอยู่นะอาจารย์เนาะมันต่างกัน40 50ปีนะคะอาจารย์นี่สิใช่นี่ไอ้สาวิตรีชอบดูหนังใช่มั้ยดูหนังอ๋อหรือครับครับเราจะเห็นรถไฟตั้งแต่สมัยเด็กๆโอ้ใช่แสงไฟก็จะไปโพสต์ที่นั่นนะคะประเทศญี่ปุ่นและที่รถไฟฟ้าครับครับแล้วภูเขาไฟฟูจิแล้วก็ดอกซากุระไปดูมาแล้วหรือครับไม่ใช่หมายถึงว่าถ้าหนังไทยทุกเรื่องสมัยเด็กๆอ๋อครับเองแท้ๆหนังเรื่องไหนไปถ่ายที่ประเทศญี่ปุ่นครับสาวิตรีก็ดูมาตั้งแต่เด็กพอตอนนี้สาวิตรีมีโอกาสได้นั่งรถบนอากาศตอนนี้เป็นคุณย่าแล้วโอ้ครับมีต่างกันตั้ง40 50ปีเนาะครับก็ไม่มีอะไรอยากจะโทรมาแจมเรื่องนี้ละค่ะโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับแล้วครับยังมีอะไรประมาณ1นาทีอ่ะ1นาทีเชิญครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับผมจิตติครับคุณจิตติเชิญเลยคุณจิตติมีเวลาเราน้อยหน่อยนะเชิญเลยครับแต่เมื่อเดี๋ยวพรุ่งนี้คุยต่อได้ครับพรุ่งนี้ก่อนดีกว่ามาอาจารย์นะเอาเลยครับก่อวันพรุ่งนี้นะอาจารย์นะครับวันนี้ขออาจารย์สรุปไปแล้วกันนะอาจารย์นะครับ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 ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับครับขอบคุณนะครับคุณจิตติครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ได้คุยกันต่อครับวันนี้นำเรื่องมนุษย์กับดวงอาทิตย์มาเล่าสู่ท่านผู้ฟังนะครับท่านผู้ฟังครับก็ลองนึกถึงแล้วกันนะครับว่าในมาถึงวันนี้ใช่ครับมนุษย์มีความรู้เกี่ยวกับดวงอาทิตย์เพิ่มขึ้นอย่างมากมายทีเดียวเอาเพียงแค่ในช่วงชีวิตของผมนั้นความรู้เกี่ยวกับดวงอาทิตย์ที่วันนี้นะครับโอ้ครับเพิ่มขึ้นอย่างมากทีเดียวแต่สิ่งที่เรายังไม่รู้เกี่ยวกับดวงอาทิตย์โอ้ยังมีอีกมากเลยครับยังมีอีกมากทีเดียวและยังน่าทึ่งมากทีเดียวนะครับตัวอย่างอย่างเช่นท่านฟังทราบไหมครับว่าถ้าดวงอาทิตย์เขาปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชั่นที่ดวงอาทิตย์นะครับให้พลังงานทั้งหมดถ้าเกิดดวงอาทิตย์เขาหยุดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชั่นหยุดนะครับทันทีนั้นเราจะไม่รู้หรอกครับยังอีกนานมากทีเดียวกว่าที่เราจะรู้ว่าดวงอาทิตย์เขาหมดพลังงานเสร็จแล้วอย่างนี้เป็นต้นแหละครับก็ยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่เรายังไม่รู้เกี่ยวกับดวงอาทิตย์และนี่ก็เป็นหน้าที่ของนักวิทยาศาสตร์นะครับเราเองก็ผมเองก็พยายามนำเอาความรู้ใหม่ๆเหล่านี้และก็ความคิดเก่าๆแล้วก็ไม่ลืมใช่ไหมครับมาเล่าสู่กันฟังเอาละครับเวลาของเราวันนี้หมดแล้วล่ะครับก็ขอบคุณท่านผู้ฟังทุกๆท่านที่รับฟังและร่วมรายการนะครับสำหรับท่านที่ยังถามบอกว่าเอ๊ะจะฟังทางวิทยุออนไลน์ได้ที่ไหนอย่างไรนะครับตอนนี้ถ้าฟังก็ฟังได้โดยตรงเลยนะครับโดยตรงเลยนั่นก็ไปที่ www.vr1media.com นะครับ www.vr1media.com ครับก็อันนี้จะรับฟังได้โดยตรงเป็นไลฟ์นะครับเป็นออนเหมือนก็เป็นออนไลน์นั่นเป็นออนไลน์นั่นแหละครับแต่ว่าส่วนท่านที่บอกว่าฟังได้หาง่ายๆหน่อยนึงก็คือทางที่ฟังย้อนหลังก็ใช่ครับแต่ว่าทาง VR1 ไม่ได้จัดทำตรงนี้โดยตรงนะครับก็สำหรับตัวผมก็ขอบคุณแหละครับที่ให้พวกเราได้ฟังกันได้เอาละครับเวลาของเราวันนี้หมดแล้วจริงๆแล้วพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่นะครับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านชีวิตกับจักรวาลกับชัยวัฒน์คุปตะกู